ทุกคนครับวันนี้เราจะมาแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวนะฮะไปเดินกันกับสับที่ไหนขอเป็นกันบุญบารมีส่งเสริมผู้นี้ให้ลมเย็นเดี๋ยวเราจะค่อยแบบว่าย้ำความสีเข้มเข้ามาตรงหางๆนิดนึงนะฮะแต่เราขอแบบว่าเอ๊ะย้ำก่อนดีกว่าสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนครับวันนี้เราจะมาแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวนะฮะไปเดินกันกับสับที่ไหนวันนี้ไม่ได้เดินแถวหน้าหมู่บ้านนะครับวันนี้จะไปเดินข้างนอกบ้างไปเดินตามโลเคชั่นที่มันสวยๆบ้างนะครับคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะฮะก็ดูกันไปเพลินๆไปเริ่มกันเลยเพราะว่านัดแบบว่าจะไปถ่ายที่นั่นนะฮะ4 โมงตอนนี้3 โมงแล้วเราจะเริ่มแต่งหน้ากันนะคะคิดว่า1 ชั่วโมงน่าจะทันอยู่อันนี้ก็บำรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มลงรองผืนกันนะคะขออนุญาตลองคาแรคเตอร์สีส้มนะคะใต้ตาคาแรคเตอร์สีส้มเนี่ยก็ทำมาเพื่อลดรอยคล้ำใต้ตานะคะใต้ตาคล้ำหรือรอยเขียวของหนวดหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะเป็นรองผืนของลังโคมก็จะบอกว่าตัวเนี้ยมันมีความเป็นเนื้อแบบความนุ่มของผิวนะคะก็เลยแบบเอามาใช้บ่อยในช่วงนี้แล้วก็แต่ส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องหน้ามันหรือไม่มันอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้ติดอะไรนะคะก็คือใช้ได้หมดพูดตลอดนะคะว่าให้เวลากับรองพื้นนานๆนะคะกดรองพื้นนานๆเพื่อความเนียน1 2เพื่อความที่อยู่ติดทนทั้งวัน3เพื่อหน้าที่จะแบบไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่แครปนะคะต่อไปฟุกจะลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้ฟุกจะขอใช้ของจูจูหน่อยละกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะอยู่ถึงมืดคอนซีลเลอร์ฟุกจะมี2 ตัวที่แบบใช้ประจำนะจะมีทาเทปเทปกับเมมโมรีนตัวฟิตมีคล้ายกันตรงสีจะต่างกันตรงความหนาอะไรเงี้ยอยากแบบง่ายๆก็เป็นตัวฟิตมีเมมโมรีนตัวนี้แต่ว่าถ้าไหนอยากได้ความตึบความแบบชัดใต้ตาแบบจูจูอะไรเงี้ยก็ทาเทปเทปนะคะก็คือลงตามแสงตกกระทบเงาต่างๆจะลงเป็น3 เหลี่ยมแบบที่พวกลงแต่ก่อนก็ได้หรือจะลงแบบหัวตาตรงนี้กับตรงให้แบบตามันเฉียดตรงนี้ก็ได้มันแล้วแต่ทุกคนไม่มีผิดไม่ถูกอ่ะต่อไปเราก็จะมาเช็ดดิ้งกันแบบเนื้อครีมนะฮะเนื้อครีมต่อไปนะคะทุกคนฟุกจะมาเซตแป้งฝุ่นกันนะคะวันนี้ฟุกขอใช้เพราะว่าใช้ฮูดะมาเยอะละนี่จะใช้เป็นตัวลอร่ากันนะคะตัวแบบเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่แบบว่าใครจะฝึกแต่งหน้าหรือฝึกอะไรก็ตามถ้าอยากลองแป้งฝุ่นแบบเวอร์คุณภาพดีๆนะคะแบบอยู่คู่กับเรามาแบบนมนานก็ต้องเป็นลอร่าเท่านั้นนะคะเบรกหน้าเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างทำเหมือนเดิมเลยใครเป็นคนแก้มตกก็จะเบรกสูงขึ้นหน่อยเพราะว่าไม่ให้แบบตรงเซตติ้งมันดูย้อยหรือแก้มมันดูย้อยลงแล้วต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะทุกคนขอปัดหน้าผากก่อนเพราะว่าจะให้แป้งเนี่ยไปโดนตรงคิ้วเวลาเขียนจะเขียนง่ายนะคะอย่างนี้ฟุกรู้สึกว่าการเขียนคิ้วเป็นอย่างแรกมันทำให้ฟุกแต่งตาได้แบบได้เชฟว่าแบบว่าเราจะได้รู้ว่าแบบเราควรจะวิงตาแบบมากน้อยแค่ไหนไปทางไหนอะไรเงี้ยวันนี้จะเขียนแบบว่าเฉียวขึ้นไปนะคะไม่โก่งไปเขียนเฉียวขึ้นไปแป้งหัวตัดกับแพลตเขียนคิ้วของ Benefit นะคะคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเก็บคิ้วกันด้วยคอนซีลเลอร์นะคะมันอ่อนวอนทุกทีขอเป็นส่วนบุญบารมีส่งเสริมผู้นี้ให้ลมเย็นต่างเขาบอกเลยว่าที่จะไปวันนี้คือช็อกโกแลตวิวนะคะคือเขาปรับโฉมใหม่ด้วยต่างๆแล้วก็อยากไปถ่ายรูปเล่นนะคะก็คือเป็นฟิลที่เลือกไว้น่าจะเป็นโซนของแบบพวกปั๊มน้ำมันแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมีความแบบกำแกมเซสเซียสไว้ก่อนนะคะก็เหมือนเดิมๆค่ะทุกคนก็คิดว่าจะแต่งเป็นสีน้ำตาลแค่นี้เราฟิลนี้น้ำตาลแบบออกส้มแล้วเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยแบบว่าย้ำความสีเข้มเข้ามาตรงหางๆนิดนึงนะฮะแต่เราขอแบบว่าเอ๊ะย้ำก่อนดีกว่าเป็นเขาให้เข้ากับเพื่อนนะคะ
เสร็จแล้วเราจะมากรีดอายกันนะคะเนี่ยอยู่ที่อายเลยนะเพราะว่าเราจะทำทุกอย่างเป็นแบบวิงอายขึ้นมาทุกคนคะตาก็จะแบบเป็นวิงประมาณแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเติมหางคิ้วมันเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตไปทำผมก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูฟินิชแล้วกันนะคะก้อนคาเลยเราก็อยู่กันที่ช็อกโกแลตวิวนะครับผมก็ถ่ายฟินิชลุคไปเรียบร้อยนะคะเราเลือกเป็นโลที่แบบว่าเป็นวินเทจอะไรเงี้ยที่เข้าแบบว่ากับชุดหนังของเราที่มันออกแบบน้ำตาลแดงๆอะไรเงี้ยจะบอกว่าที่ช็อกโกแลตวิวนะคะทุกคนสวยมากคือเหมือนคุณไม่รู้แต่ก่อนแม่จะเห็นได้ข่าวว่าเขาทำใหม่แบบว่ามันแบบมีทั้งแบบเหมือนฟิลดิสนีย์ฟิลแบบเจ้าหญิงเนาะชนีผู้หญิงอะไรเงี้ยมาถ่ายได้แล้วก็มีฟิลแบบว่าวินเทจฟิลสตรีทมีปั๊มน้ำมัน90อะไรเงี้ยแล้วก็มีตรงกลางอ่ะเหมือนมันเป็นโซนแบบว่าเหมือนแบบฟิลแบบต่างประเทศอ่ะอยู่ตรงกลางแบบเป็นตึกๆอะไรเงี้ยก็คือสวยดีอ่ะลองมาดูเพราะเขาทำใหม่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนบอกว่าสวยมากๆนะคะวันนี้ก็ได้รูปไปฉ่ำๆเลยนะคะรอดูรูปกันนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมาได้มาเดินหลายๆโลเลยเพราะว่าสวยมากจริงๆนะครับให้ดูดิว่ามันนั่งอยู่ต่างเมืองนอกว่ะมันนั่งอยู่ต่างประเทศดูดิ